เฮ้ยถ้ามากันอย่างนี้แล้วก็มันก็ต้องเตรียมตัวกันแล้ววะถ้าทางระแวงครับชุดดำมาขนาดนี้ว่าจับขาจับขานักแสดงของเราถอดรองเท้าเตรียมเพลนแล้วครับเองอยากได้ครับเองไม่เข้าหน้ามีชาร์จอีกต่างหากเดี๋ยวเข้าเองเข้าเองเดี๋ยวเข้าไปเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเองเดี๋ยวเข้าเองไอ้ที่กลัวอยู่แล้วก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่ต้องขออภัยทางบ้านเพราะว่าใส่รองเท้าแล้วมันจะลื่นเตรียมความพร้อมจริงๆครับคุณเท่งทางคุณหนีไม่พ้นอยู่แล้วแล้วคุณหม่ำก็เป็นคนแรกครับพี่ใหญ่ต้องเสียสละก่อนเข้าไปเอาสมบัติในถ้ำเอาใจช่วยคุณหม่ำด้วยนะครับคุณผู้ชมทั้งคุณเท่งและคุณโด่งระแวงไปต่างๆนานาคุณหม่ำหายไปนานผิดปกตินี่แล้วกลับออกมากับสมบัติชิ้นแรกครับหน้าตาน่าเอ็นดูมากทีเดียวฉันขอแสดงความเสียใจอยู่ข้างในเหรออยู่ข้างในคุณโหน่งนี่รักคุณเท่งมากครับเสียสละครับกระโดดเข้าไปยอมเสียสละเข้าไปข้างในจะมีอะไรน่ากลัวน่าเห็นไหมบอกแล้วว่ามันน่ากลัวเล่นของเก่ามาอย่างนี้ก็หนาวสิคุณโหน่งบ้าเปล่าเอาใหม่ครับกลับไปหาสมบัติอีกครั้งคุณเท่งเริ่มระแวงหนักขึ้นครับคุณโหน่หายไปนานแล้วก็กลับมาสมบัติชิ้นนี้จำกว่าเดิมยังไงกันล่ะเนี่ยเฮ้ยนะฝากไว้ก่อนอุ้ยสองพี่ด้วยความห่วงคุณเท่งครับคุณมามเสียสละเข้าไปอีกครั้งครับคุณเท่งชักอยากรู้แล้วคุณหม่ำก็กลับมาพร้อมกับสมบัติชิ้นที่3ต้องแย่งกันนะเว้ยแหมถ้าต่างหมัดเป็นแบบนี้พี่ก็ปลื้มมาสิหมดหรือยังอะไรหรอก คุณหน่งกลัวคุณเท่งโดนทำร้ายครับป้องกันไว้ให้อีกแล้วไปเอาใครจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวของพี่ข้างนอกมาแล้วนี่คอมเมดี้ยังมีอีกเหรอยังมีอีกเยอะดูสายตาคุณเท่งซะก่อนครับไม่ต้องเลยนะไม่เอาซะเลิกแล้วเอาแล้วคนรักครอบครัวอย่างคุณเท่งไม่มีนอกลู่นอกทางอยู่แล้วครับอ่ะมัวแต่เกี่ยงกันพามาส่งให้ซะเลย4คนสมบัติ4ชิ้นแล้วนะครับไม่ซ้ำกันสักทางเท่งเฮ้ยน้องเดี๋ยวก็ช็อกหรอกไปสองคนเลยไปสองคนเลยไปด้วยกันเลยมันจะหมดแล้วเนี่ยยังเหลือเยอะเลยเข้าไปมีเยอะคุณเท่งนั้นระแวงทีมงานครับกล้ากล้ากลัวแต่ในที่สุดยังไม่ทันเข้าไปเลยครับน้องออกมาพร้อมกัน3คนรวดแม่สมบัติแต่ละชิ้นของคุณหม่ำนั้นไม่ธรรมดาจริงๆครับโอ้โหฝ่ายคุณเท่งนั้นสนใจสมบัติอย่างออกนอกหน้าช่วงนี้คงต้องปล่อยให้คุณเท่งพิจารณาสมบัติแต่ละชิ้นอย่างถี่ถ้วนแล้วต่อด้วยการทำความรู้จักกับเหล่าสมบัติตามอัธยาศัยกันแล้วกันนะครับไอรินครับโอ้ยไอรินเลยชื่อคล้องกันเลยฮะไอคอกแคคล้องกันเหมือนกันไออะไรอ่ะไอกระดกกันนะตัวนี้ก่อนน้องเฮ้ยล้อเฮ้ยพี่ก้อยทำเป็นไงก่อนบ้าไอ้ตั้งตัวเมียก่อนดีละโอ้ยนะโอ้ยแต่ละคนหน้าเตะลูกขาเนาะอยากให้เมียมาเห็นตอนนี้จังชื่ออะไรครับชื่อเมเปิ้ลค่ะฮะชื่ออะไรนะเมเปิ้ลค่ะเมเปิ้ลชื่อคล้องกับพี่เลยชื่ออะไรปาเก้เมเปิ้ลเป็นไม้โอ้ปาเก้หรือเสือน้ำมันถูกด้วยพอได้บังด้วยแล้วคุณล่ะครับปองปิงค่ะ
กรุงกิ้งอะไรนะอะไรนะชื่ออะไรนะกรุงกิ้งชื่อคล้องกันเลยชื่ออะไรลูกกรุงกิ้งชื่ออะไรลุงลิงน้องอะไรนี่ชื่ออะไรนะเนี่ยกรุงกิ้งกรุงกิ้งชื่อคล้องกับพี่เลยเอาเมื่อกี้ก็คือกรุงกิ้งแล้วอืมแล้วรอโบค่ะโบโอ้โหอยากเป็นขมให้โบมาปัดต้องมาปิดตรงนี้แล้วเกินอู้หูโบเลยมาเอาสมองบุบเลยน้องโบน้องโบนี่เจนนี่ค่ะเจนนี่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 เจนจัดคนละครับชื่อวีนาค่ะจากโครงการ7 Sexy Real Girl นะคะมาในมาของสาวซ่าค่ะโอ้นี่ทีมงานเขาขอเจ็ดคาแรคเตอร์งั้นคนละคาแรคเตอร์เลยคนแรกเลยเป็นสาวหวานค่ะสาวหวานคนที่สองชื่ออะไรครับสาวเท่ค่ะชื่อการ์ตูนนะคะสาวเท่สาวหวานสาวเท่ค่ะวีนาค่ะสาวซ่าค่ะอ้าวสาวสปอร์ตค่ะโอ้โบสาวมั่นค่ะอ้าวปิงสาวเซอร์ค่ะอ้าวเมเปิ้ลสาวเปรี้ยวค่ะอ้าวโอ้ยสาวอะไรคะอันนี้เป็นหนุ่มครับหนุ่มอะไรครับหนุ่มอึดปอบด้วยครับวันนี้ปิดท้ายด้วยความสวยความน่ารักเลยของสาวเจ็ดท่านนี้ใช่ไม่เคยมีใครมีความสดชื่นขนาดนี้ในที่ทำงานมาสิบกว่าปีเนี่ยคลื่นมากแหมขอบคุณไปด้วยนะครับค่ะ7 Sexy Leo Girls ค่ะขอบคุณขอบคุณครับ